สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในระหว่างที่อยู่ในช่วงล็อกดาวน์ในขณะนี้ของสหรัฐอเมริกานะครับก็มีการพยายามหารายได้ในธุรกิจภาพยนตร์ด้วยการเปิดโรงหนังแบบ Drive In ที่จะนำหนังเก่ากลับมาฉายใหม่นะครับเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนจะมีการเปิดฉายภาพยนตร์จริงๆซึ่งการกระทำแบบนี้ล่ะครับก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจครับเมื่อเวลานี้ภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในสหรัฐกลับกลายเป็นภาพยนตร์เก่าจากยุค80แล้วก็90ครับผลงานเมื่อ27ปีที่แล้วของสตีเฟนสปีลเบิร์กอย่างจูราสสิกพาร์คจะกลายเป็นภาพยนตร์ที่กลับมาทำรายได้ต่อสัปดาห์อันดับหนึ่งของสหรัฐนะครับหลายคนก็คงไม่มีใครเชื่อครับซึ่งผลสำรวจจากเว็บไซต์ Comscore สำรวจโรงหนังแบบ Drive In พบว่า Jurassic Park ทำรายได้ไปเกือบ 520,000 ดอลลาร์สหรัฐที่น่าสนใจครับยังมีภาพยนตร์ของเจ้าพ่อบล็อกบัสเตอร์อย่าง Spielberg กลับมาติดอันดับในชาร์ตหนังทำเงินประจำสัปดาห์อีกครั้งครับไม่ว่าจะเป็น Jaws ภาพยนตร์ปี1975ที่ทำรายได้ไป 516,000 ดอลลาร์ E.T. ซึ่งเรื่องนี้เก็บรายได้ไป 120,000 ดอลลาร์สหรัฐรวมถึง Indiana Jones Raiders of the Lost Ark นะครับซึ่งก็ทำรายได้ต่อสัปดาห์ไป 70,000 เหรียญรวมๆแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพยนตร์ฮอลลีวูดเก่าเหล่านี้นะครับทำรายได้ไปราว4ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามครับก็ต้องบอกว่าเทียบไม่ได้กับรายได้ปกติของฮอลลีวูดที่จะทำรายได้ต่อสัปดาห์ประมาณ200ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ The Hidden Clues The Treacherous Traps ภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จในช่วงนี้นะครับยังมีภาพยนตร์เก่าที่สปีลเบิร์กเข้าไปเกี่ยวข้องอีกหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็น The Goonies เป็นภาพยนตร์ผจญภัยระดับตำนานของยุค80รวมถึงผลงานอมตะอย่าง Back to the Future ก็ด้วยนะครับซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนก็มองว่าผลที่ออกมาแบบนี้นะครับก็แสดงให้เห็นถึงฝีมือของสปีลเบิร์กในฐานะผู้กำกับที่ครองตารางบ็อกซ์ออฟฟิศมาตลอดตั้งแต่ช่วงยุค70จนถึงปัจจุบันนะครับถึงเวลานี้ก็45ปีพอดีและยังสามารถกลับมาครองรางวัลบ็อกซ์ออฟฟิศได้อีกครั้งในสถานการณ์แบบนี้นะครับหรืออย่างน้อยอาจจะครองตารางบ็อกซ์ออฟฟิศต่อไปแบบนี้ครับจนกว่าโรงภาพยนตร์แบบปกติจะกลับมาเปิดทำการซึ่งก็ต้องประมาณเดือนกรกฎาคมครับ What do you want? I need you to learn what a bad day really is. I need you to learn how to say sorry.ต้องบอกว่าภาพยนตร์ฮอลลีวูดในตอนนี้ตารางการฉายยังไม่มีเรื่องไหนที่แน่นอนนะครับยังมีการเลื่อนแล้วเลื่อนอีกหลายๆเรื่องนะครับก็มีการเลื่อนออกไปจากกำหนดเดิมเป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็น Unhinged หนังทริลเลอร์ของ Russell Crowe ที่โดนสตูดิโอใช้เป็นหนูลองยาโดยเลื่อนมาจากเดือนกันยายนเพื่อมาฉายในวันที่10กรกฎาคมก่อนใครเพื่อนนะครับเช่นเดียวกับภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ The Broken Heart Gallery ที่ก็จะเลื่อนมาฉายในวันที่17กรกฎาคมเช่นกันครับขณะที่ภาพยนตร์อย่าง Tenet ของ Christopher Nolan ก่อนหน้านี้ยืนยันว่าจะฉายในเดือนกรกฎาคมก็ถูกเลื่อนไปฉายในวันสิ้นเดือนครับเพื่อความปลอดภัยมีเพียงภาพยนตร์ดังของดิสนีย์อย่างมู่หลานเท่านั้นครับที่ยังคงยืนยันฉายวันที่27กรกฎาคมเหมือนเดิมครับ You will die pretending to be something you're not พบกับมองมุมหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ